โอเคก็สวัสดีครับนะครับวันนี้มาดูวิธีการคัสตอมไมซ์ตารางนะครับเพื่อแสดงเหล็กเสริมเป็นส่วนๆนะครับเช่นอยากให้ตารางแสดงเหล็กเสริมของฐานรากหรือคานเบอร์นั้นเบอร์นี้โดยเฉพาะนะครับมาดูวิธีการเนาะนะครับอันนี้ผมก็ใส่เหล็กนะครับไว้ละประมาณ6เมมเบอร์นะครับ6เมมเบอร์ประมาณ6จุดนะครับซึ่งเหล็กแต่ละจุดเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คเรื่อง partition นิดนึงนะครับโอเคผมก็จะลากครอบแล้วก็ฟิลเตอร์นะครับเช็คนันเอาเฉพาะรีบาร์โอเคตอนนี้ผมก็ใส่ partition ไว้ว่าอันนี้เป็นบีมเลเวล1นะครับลากครอบลองดู partition ด้านบนสินะครับครับนี่ก็เป็นบีมเลเวล2เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตารางที่เราเคยเทคออฟไว้นะครับก็จะแบ่งเป็นอย่างเงี้ยบีมเลเวล1เลเวล2นะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะสร้างตารางสมมุติอ่ะสเต็ปแรกสร้างตารางที่โชว์เฉพาะบีมรีบาร์ที่แสดงของบีมเลเวล1นะครับก็เราก็คลิกขวาไปเลยนะครับดูพิเคทนี่ดูพิเคทแล้วเราก็มาเปลี่ยนชื่อนะครับรีบาร์สเกดูลนะครับอันนี้ของ LVL1 จากนั้นเราแค่มาปรับฟิลเตอร์ครับfilter by partition นะครับ equal beam lvl 1นี่แค่นี้นะครับโอเคอ่ะแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นถ้าอยากจะเขาเรียกว่าออกตารางที่โชว์เฉพาะบาร์ที่อยู่ชั้น1แล้วก็เฉพาะคานกี่ลาย C ด้วยนะครับโจทย์เริ่มยากขึ้นนะครับก็ทำอย่างนี้นะครับเปิดบาร์ที่ชั้น1นะครับเนื่องจากกี่ลาย C เนี่ยนะครับผมได้ตัดเซคชันไว้แล้วนะครับเราลากครอบอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ filterเช็คนั้นสตั๊กเจอร์รีบาร์โอเคนะก็จะเป็นบีม LVL 1นะครับแล้วก็อันเดอร์สกอร์ต่อเลยครับสมมติว่าผมใส่คำว่ากริด C นะครับกริด C ชึบสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะนะครับลองกลับไปดูที่ตารางนะครับนี่บีม LVL 1หายนะครับหายเพราะว่ามันมีเราไปตั้งฟิลเตอร์ว่า equal ไงครับ equal แสดงว่าถ้าอยากจะโชว์ตารางนี้อยากจะโชว์บีม LVL 1เราต้องใช้คำว่า containก่อนปรับเรา copy ก่อน control C นะครับ contain control V โอเคนี่เห็นไหมครับนี่ง่ายมากเลยนะครับแล้วถ้าอยากจะโชว์เฉพาะกริด C ก็คลิกขวา duplicate level 1 underscore กริด C จากนี้ก็มาปรับ filter อันนี้ก็เป็น equal level 1กริด C โอเคนะครับง่ายมากเลยนะครับก็เราก็จะมีตารางที่สามารถซอยย่อยๆๆนะครับของเหล็กเสริมว่าจะเป็นฐานรากเสาคานพื้นพวกนี้นะครับโดยใช้เรื่องของ partition แล้วก็เรื่องของฟิลเตอร์รูในตารางนะครับมาใช้ในการซอยนะครับใช้ในการซอยโอเคนะก็เพื่อนๆลองไปฝึกดูนะครับคอนเซ็ปต์มีแค่นี้เองมีแค่นี้นะใช้ได้กับทุกส่วนทั้งโปรเจกต์เลยก็คลิปนี้ก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ